เห็นบอกว่าเป็นโรคหนึ่งที่แบบหนึ่งในแสนคนตอนที่เข้าเป็นโรคมือเนี่ยแล้วก็อะไรไหลออกจากมือนะเรียกอะไรแคลเซียมออกซาเลตมันปูดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะมือมันเหมือนเนื้องอค่ะแต่มันปูดขึ้นมาเนื้อมันเป็นเหมือนแคลเซียมเหลวมาเกาะตามนี้แล้วก็ปูดพอวันหนึ่งอ่ะเราบิดประตูอย่างนี้ไม่ได้เราต้องบิดอย่างนี้หมอก็เลยบอกเนี่ยเป็นคนพิการแล้วนะคือต้องรีบผ่าไม่งั้นอ่ะเราจะเสียการทรงตัวที่เราใช้หัวไหล่บิดประตูอย่างเงี้ยค่ะก็ไปผ่าเขาเป็นคนซนอ่ะตอนที่ไปผ่าตัดออกนะก้อนเนี้ยพอฟื้นจากยาสลบเอาเลยเล่นเนี่ยมือศพดูสิจนมันอักเสบแล้วหมอบอกนี่เดี๋ยวต้องผ่าอีกนะมาทำอย่างนี้ไม่ได้เล่นไปเรื่อยเลยพี่นุชเหมือนเด็กความที่เขาผ่าตัดบ่อยนะผ่าอะไรมาบ้างพี่นุชผ่ามดลูกสองครั้งผ่านม2ครั้งแล้วก็ผ่าข้อมืออีกไปมาก็จะได้ผ่าเข่าที่โรงพยาบาลพี่บอกว่าเข่าเสื่อม2ข้างต้องผ่าข้างปีละข้างใส่เข่าเทียมเนี้ยค่ะนั่นนะแล้วเขาก็เดินไม่ได้จากนั้นมาเนี่ย2ปีซึ่งในเวลาที่พี่นุชเองไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้เต็มร้อยก็มีพี่ตู่นี่แหละค่ะที่ดูแลทุกสิ่งครับต้องคอยดูแลเขาค่ะค่ะบางวันก็ใส่กางเกงนุ่งให้กัดกระดุมให้อะไรต่างๆค่ะโลชั่นอ้อนทุกอย่างเลยได้โอกาสได้ทีแล้วด้วยความที่โรคภัยไข้เจ็บเยอะเห็นบอกว่าพี่นุชเองก็จะเป็นคนที่มรณานุสติอยู่ตลอดเวลาพยายามจะบอกพินัยกรรมอยู่ตลอดเวลาว่าฉันจะต้องอย่างงี้ๆอยู่ตลอดเวลาพินัยกรรมมีหมาแมวใครจะเลี้ยงใครจะได้อะไรไปก็ต้องทำค่ะก็เลยไปทำพินัยกรรมทุกอย่างก็ยกให้พี่ตู่หมดค่ะซึ่งพี่ตู่เองก็ยกทุกอย่างให้พี่นุชเหมือนกันใช่ค่ะเขาจะพูดอยู่เรื่อยๆฮะตอนนั้นค่ะเนี่ยเขาจะตายตอน45ค่ะนี่60แล้วยังไม่หมดอายุทำไมตอนพูดว่าจะตาย45แล้วมันเกิดจากอะไรครับก็ไม่สบายบ่อยค่ะคือคิดเองก็คือเหมือนพูดไปว่าสงสัยคงจะสงสัยมันจะไม่รอดเพราะว่า SME เหมือนคุณพุ่มพวงนะคะตัวมันบวมมากเลยแบบมันรู้เลยค่ะตัวบวมๆแน่นขึ้นมาตาจะปิดก็นั่นน่ะจุดนั้นเราคิดว่าเราสักวันเราคงต้องตายด้วยอะไรแบบเฉียบพลันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเฉียดอีกครั้งนึงกับการตอนนั้นหายใจไม่ออกกัญชาไงคะเป็นคนนอนไม่หลับใช่ไหมคะต้องมีคำแนะนำต่อเนื่องด้วยน้ำมันกัญชาใช่ไหมคะดิบแล้วก็จะนอนหลับก็ดิบวันแรกเสร็จโอ้ไม่เห็นจะเป็นอะไรดิบวันที่สองก็บอกวันแรกก็ปิดบังพี่ตู่วันที่สองว่าป้าพี่ขาหนูขอหยอดกัญชานิดนึงนะคะปลายไม้จิ้มฟันอุ้ยเล็กมากใช่ค่ะน้ำมันจิ้มใต้ลิ้นใต้ลิ้นใช่ค่ะวันที่สองไม่เป็นไรพอวันที่สามเอาเลยทีนี้พอวันที่สามนอนพี่ตู่นอนข้างนี้นุ่นนอนข้างนี้นุ่นก็ปวดฉี่อ่ะลุกเอ้ยพอลุกจากเตียงอุ้ยลุกไม่ได้อะทำไมแบบมันกลับทางไปหมดแล้วแบบมันหมุนก็คานไปฉี่พอไปฉี่เสร็จออกมาจากห้องน้ำอุ้ยพอออกมาจากห้องน้ำเดินไม่ได้อีกละคานไปนั่งเพียงครึ่งทางยังไม่ถึงเตียงเลยมันเรียกป้าพี่คือมันเหมือนเราเรียกดังที่สุดไม่รู้เขาได้ยินป่ะได้ยินค่ะค่ะแต่เราเหมือนเบามากเลยก็เลยลุกขึ้นไปดูเขาค่ะก็ปรากฏว่าใกล้แล้วใกล้ไปหายใจไม่ได้หายใจไม่ได้ปากเขียวมือเขียวปากเขียวเลยอ่ะทวารเปิดหมดเลยตอนนั้นอือแตกฉีดแตกอ้วกแตกแต่แบบว่าไปโรงพยาบาลอายเนาะก็อย่าไปเลยตายตรงนี้อ๋อก็เลยบอกว่าไม่อยากอย่าพาไปส่งโรงพยาบาลเป็นชายที่น่ากลัวมากเนาะมาก